ดีใจช่อมวัน31นะคะดีมากค่ะตอนแรกที่ออกอากาศก็โหคนพูดถึงเยอะคนแท็กรูปมาเยอะแล้วก็มีกระทู้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่คนดูชอบค่ะคนบอกว่าก็หายนะจริงๆก็ไม่เหนื่อยก็รักเรื่องนี้รักละครเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจทุกคนก็ตั้งใจแล้วเราก็มีความสุขกันในกองอย่างเงี้ยเพราะเราแบบไม่5432เราก็เล่นกันอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักแสดงทุกคนก็สนิทกันด้วยตอนแรกหลายคนบอกว่าความหลอนของดูบนก็โหดแล้วมันเป็นละครรักนะไม่ใช่ละครน่ากลัวจริงๆเราเรื่อยๆไปมันจะมีความสวีทมีความหวานอะไรอย่างเงี้ยความน่ากลัวคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกไปหมดแล้วว่าเรื่องทั้งหมดคืออะไรตอนนี้มันก็ต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องที่เราได้รับอนุญาตจากพระโยมว่าเราจะสามารถกลับมาทวงความยุติธรรมของตัวเราเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีละวิธีว่าเราจะต้องทำยังไงให้พระเอกยอมรับในสิ่งที่เขาทำผิดด้วยใจเขาจะมาขอโทษแบบงูปลาไม่ได้ต้องด้วยใจแล้วก็กลับมาทำหน้าที่แทนเราให้เป็นตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยถ้าคนได้ยินในเรื่องสมัยก่อนอย่างเงี้ยกดตัวตายตัวแทนอย่างเงี้ยหลักที่สุดแล้วมั้งของสำหรับมันเป็นคีย์ของเรื่องอะค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทวงความยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เนอะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวคือด้วยโปรดักชันด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ละครมันมากกว่าตัวหนังสือที่เราได้อ่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเดียวกลายเป็นคุณบนฟิวเวอร์เป็นแบบว่าทุกคนแบบว่าเอาไปตามเพจตามอะไรอย่างนี้หมดเลยอะครับมันก็ดีกับใจอะเนาะ มันดีกับใจอะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆไม่มีคำไหนจะมอบให้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าคืออย่างพวกเราเองเนี้ยเราห่างไกลจากการลบการอะไรบ้านเมืองที่คนรู้กันจริงๆแต่พอเราเข้าไปตรงนั้นเรารู้สึกได้ถึงพลังงานตรงนั้นอะไรเงี้ยทุกคนก็เป็นในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ดีจะได้ทำให้คนรักกันมากขึ้นไปทำธุระแป๊บนึงแล้วก็เลยอยู่เที่ยวต่ออีกแวบนึงไม่ได้ไปเชียร์ผ่านแต่ว่าดูไลฟ์มาอะไรเงี้ยแข่งญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีเชียร์ที่จีนค่ะที่เซี่ยงไฮ้คือการแข่งรถมันก็เหมือนแบบมันก็ยากอ่ะนะเพราะทุกคนก็เก่งเป็นมืออาชีพระดับโลกกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาจะว่าไปแล้วก็แข่งสนามต่างประเทศกันหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับเขาด้วยเพราะทุกคนก็แบบโหตั้งใจกันทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสนามนี้เป็นสนามที่พี่ตอนเขาหวังไว้ว่าหรือนักแข่งคงต้องหวังทุกสนามแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดแต่บางสนามมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบมีรถเกี่ยวกันชนกันเหมือนตามที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าก็สุดท้ายก็อยากให้ปลอดภัยค่ะแข่งก็มีเขามีเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่าถามตลอดค่ะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็กลับให้มาเชียร์มาเล่าที่ผ่านมาก็จริงๆอันไหนก็ได้ถ้าเราว่างสะดวกอย่างที่เองมีแบบว่าเพื่อนเขาบอกว่าเป็นห่วงแต่ว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแต่ว่าการแข่งรถส่วนใหญ่ก็เซฟตี้นะเซฟอยู่แล้วเพราะว่าจะมีการรัดเข็มขัดแบบคือแน่นอะถ้ารัดไม่แน่นเนี่ยอันตรายเพราะว่าเขาใช้ความเร็วเป็นกีฬาใช้ความเร็วแล้วก็เราระวังแล้วอะแต่ว่าเราระวังคันอื่นไม่ได้บางทีแค่เปี้ยววินาทีเดียวอะไรเงี้ยเราก็เคยเห็นแบบที่เขาชนกันอะไรเงี้ยก็อันตรายเขาบอกไหมว่าแข่งกันอายุเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันก็เคยหยุดแข่งอยู่ครั้งนึงแล้วก็ชนไม่ได้ไงแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นความฝันของเขาและเป็นตัวเขาตั้งแต่เด็กเราจะเป็นกังวลทุกสนามเลยไหมคะพี่ลูกเวลาพี่ต่อไปแข่งอะไรที่เขาทำแล้วเขามีความสุขอะไรที่เขาทำแล้วเขาเป็นสิ่งที่เขารักที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็ให้ทำเถอะสนามหน้านี่คือเกียร์คิวก็ไปเชียร์ใช่ใช่แต่ถ้าพี่รู้บ้างเลยก็คือต้องแบบไปเชียร์เขาตลอดคือไปทีมันไม่ได้ไปวันเดียวไงมันต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็แบบก็ดูจังหวะอะไรเงี้ยที่ไปได้อย่างสนามนี้ที่พี่ต้อได้รางวัลมามีกระแสข่าวว่าไม่เป็นข่าวเลยอะไรเงี้ยพี่ต้อโอเคกันอุ้ยผมไม่เชื่อหรอกค่ะไม่หรอกค่ะเขาคือเขาเป็นผู้ชายในกลุ่มผู้ชายเขาก็จะแบบสนุกสนานกันคุยกันอะไรเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยได้ไปคิดเล็กคิดน้อยไม่มีค่ะเขาไม่ใช่นักแสดงด้วยอ่ะไม่กังวลนะคะไม่กังวล
่นจนเสร็จค่ะเล่นจนเสร็จแล้วก็ในระหว่างที่เล่นเราก็สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาได้อะไรเงี้ยว่าเขาเป็นยังไงไหว้ทุกวันค่ะไหว้ทุกวันอยู่แล้วโอเคแค่นี้